มาดูนะครับว่าการแวะเยือนจีนนะครับของนายแอนโทนีบริงเกนนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนนะครับข่าวก็ว่าปัจจิบันานายวิธีสีของจีนเนี่ยปฏิเสธนะคำร้องขอสําคัญของของไบเดนนะครับเพื่อเลี่ยงนะมิสแคาลคูลเลชันนะในประเด็นไต้หวันนะครับเป็นอย่างไรนะครับมาติดตามกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับนายแอนโทนีบริงเกนเนี่ยได้กล่าวว่าผมได้ยกเรื่องความห่วงใยของสหรัฐนะครับที่แบ่งปันโดยจํานวน ของประเทศที่เติบโตมากขึ้นเกี่ยวกับนะการกระทำยั่วยุของจีนในช่องแคบไต้หวันเช่นเดียวกันนะครับในทะเลจีนใต้และตะวันออกนะในประเด็นไต้หวันผมขอย้ำว่าการยืนหยัดนะอย่างยาวนานของสหรัฐเนี่ยต่อนโยบายจีนเดียวซึ่งนโยบายนั้นนะครับไม่เปลี่ยนแปลงมันถูกนำทางโดยกฎหมายความสัมพันธ์ไต้หวันนะครับที่เป็นแถลงการร่วม3ามฝ่าย และการรับประกัน6ฝ่ายพวกเราจะไม่สนับสนุนการประกาศเอกราชของไต้หวันพวกเรานะยังคงต่อต้านการเปลี่ยนแปลงใดๆเพียงฝ่ายเดียวต่อสถานภาพนั้นโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพวกเรายังคงต่อเนื่องนะที่จะคาดหวังทางออกแบบสันติของความแตกต่างต่างๆนะข้ามช่องแคบนั้นทางปักกิ่งบอกปัดคำร้องขอที่สำคัญสุดของ บิงเกนนะครับจีนไม่พร้อมที่จะกลับคืนนะการติดต่อครั้งใหม่ระหว่างทหารต่อทหารกับทางสหรัฐนะครับโดยความสัมพันธ์นะที่ดีขึ้นนะระหว่างทหารจีนกับสหรัฐเนี่ยอาจจะนะเรื่องนะการคิดคำนวณผิดพลาดนะครับเหนือเกาะไต้หวันโดยทางบริงเกนนะครับได้ออก จากปักกิ่งนะด้วยคำร้องขอที่สำคัญที่สุดของเขาต่อไต้หวันนะถูกบอกปัดหรือปฏิเสธสีจินผิงนะครับได้ปฏิเสธนะการติดต่อสื่อสารที่ดีขึ้นระหว่างกองทัพปลดบอยประชาชนจีนนะครับกับกองทัพสหรัฐโดยแอนโทนีบริงเกนนะครับบอกว่าไม่มีข้อตกลงในการกลับคืนความสัมพันธ์นะครับทางทหารกับทหารครั้งใหม่ โดยบิงเคนสรุปนะการเยือนจีนของเขาภายหลังการพูดคุยร่วมกับประธานดี4จิ้นผิงว่าจีนยังไม่พร้อมเที่ยะกับคืนการติดต่อทางทหารต่อทหารครั้งใหม่บางอย่างที่สหรัฐนะพิจารณาว่าเป็นสิ่งสําคัญที่จะเลี่ยงการคิดคํานวณผิดพลาดและความขัดแยง้งโดยเฉพาะเรื่องไต้หวันมันเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างที่สุดที่พวกเรานะมีลักษณะของการติดต่อสื่อสารเหล่านี้ สิ่งนี้นะเป็นบางสิ่งที่พวกเราจะคงดำเนินการทำงานต่อไปผมหมายถึงบิงแค่นะครับได้ยกประเด็นนะของการติดต่อสื่อสารระหว่างทาหารต่อทาหารนี้ซ้ำๆจีนนะได้ตัดความสัมพันธ์ทางการทาหารต่อทาหารนะกับทางสหรัฐภายหลังจากที่นะการเยือนของนางเปโลซีนะในปี2022 โดยบิงเค้นนะครับได้เสริมว่าเขาได้บอกกับทางผู้นําจีนนะถึงความห่วงใยนะของสารัฐต่อประเด็นไต้หวันแต่อย่างไรก็ตามนะครับบิงเค้นก็ได้กล่าวว่าสารัฐเนี่ยได้ตั้งเป้าหมายนะที่จํากัดต่างๆนะจากการเดินทางและก็บรรลุผลเหล่านั้นสีจิ้นผิงและบิงเค้นนะครับได้แสดงออกถึงความพึงพอใจในความคืบหน้าในระหว่างการเยือนนั้นนะครับ ทั้ง2ชาตินะครับตกลงกันนะที่จะสร้างะเสถียรภาพนะต่อความสัมพันธ์สหรัฐจีนนะครับที่เสื่อมถอยอย่างเลวร้ายนะครับโดยทางนาพาวดีสีจิ้นผิงนะครับได้กล่าวในการประชุมนะว่าผู้ในการหวังยี่และที่ปรึกษาแห่งรัฐฉินกังเนี่ยได้อธิบายเรื่องการพูดคุยของพวกเขานะกับทางเลขาธิการบริงเค้นอย่างตรงไปตรงมาและลงในเชิงลึก ทางฝ่ายจีนเนี่ยได้สร้างให้เห็นถึงตำแหน่งที่ชัดเจนของพวกเราและทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันนะที่จะดำเนินลอยตามความเข้าใจร่วมกันนะของบาลดี่ไบเดนและผมหมายถึงสีจิน้นพิงนะครับได้บรรลุถึงที่บาหลีโดยทั้งสองฝ่ายนะยังไม่อ่ยังได้สร้างความก้าวหน้าและความเห็นพ้องที่บรรลุถึงในประเด็นเฉพาะบางประการซึ่งสิ่งนี้ดีมาก ปฏิสัมพันธ์แบบรัฐต่อรัฐควรจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการให้ความเคารพและจริงใจซึ่งกันและกันอยู่เสมอผมนะครับหมายถึงสีจิ้นผิงหวังว่าท่านเลขาธิการวิงเค้นผ่านทางการเยี่ยมเยือนในครั้งนี้เนี่ยอาจจะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมเชิงบวกที่จะสร้างเสถียรภาพต่อความสัมพันธ์นะครับระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับ นี่คือการเยือนนะจากระดับสูงทางการทูตของสหรัฐนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีโดยทางบริงเก้นนะครับได้วางแผนการเยือนนะครับในเดือนเยือนในเดือนกุมภาพันธ์นะแต่ได้ถูกเลื่อนออกไปนะในเหตุการณ์บอลลูนสอดแนมนั่นเองโดยความสัมพันธ์นั้นนะครับเห็นประจกนะักษ์แลว่าเป็นการถดถอยอีกครั้งนะภายหลังที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีนนะครับได้ปฏิเสธ คำร้องขอนะครับจากคู่หุ้นส่วนสหรัฐของเขาในการประชุมนะครับที่สิงคโปร์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นนี่คือสรุปนะภาพให้เห็นการเยือนอจีนนะครับของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับเพื่อจะมากระชับความสัมพันธ์แล้วก็มาร้องขอนะครับให้เปิดาสายนะพูดคุยตรงะระหว่างทหารกับทาหาร ระหว่างกรลาหมของสหรัฐกับกรลาห่มของจีนนะครับแต่ดูเหมือนว่าความดสีของจีนยังปฏิเสธคําร้องที่สําคัญนี้ของไบเดนนะครับนะที่บอกว่าเพื่อเลี่ยงมิสแคลคูลเลชันหรือการคิดคนนดํานวณผิดพลาดในประเด็นไต้หวันนั่นเองก็ดูนะครับว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหรือไม่อย่างไรแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ